ปิงๆค่ะมากินกันนะคะอันนี้ต้นกระชายอ่อนนะคะถั่วผักยาวสีแดงที่ต้นค่ะเก็บผักที่ต้นนะคะมีผักกาดน้ำผักกวางตุ้งค่ะแล้วก็มีแครอทซื้อหน่อยค่ะเอามานึ่งค่ะพริกกะปิค่ะก็จะใส่กระเทียมนะคะแล้วมะเขือพวงที่ต้นกุ้งแห้งนี่ก็มาล้างน้ำเดี๋ยวโขกหยาบๆนะคะแล้วก็ส้มจี๊ดตะลิ่งปิงพริกขี้หนูที่ต้นค่ะวันนี้ไม่มีส้มเขียวหวานก็ใส่น้ำตาลอ้อยหน่อยนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะได้อย่างละนิดละหน่อยถั่วฝักยาวสีแดงจริงๆมีสี่ฝักแต่อันนั้นจะไว้ทำพันธุ์ค่ะเขาเริ่มแก่แล้วก็มีต้นกระชายอ่อนแล้วก็มะระขี้นกค่ะตำกระเทียมกับกะปินะคะแล้วก็เอากุ้งแห้งที่ล้างไว้ตำบุบๆพอนุ่มนะคะใส่พริกขี้หนูบุบหยาบๆค่ะอย่าบุบละเอียดนะคะเดี๋ยวจะเผ็ดมากเอามะเขือพวงลงบุบค่ะมะเขือพวงลงบุบนะคะก็เดี๋ยวก็เอาน้ำส้มจี๊ดที่คั้นไว้นะคะลงราดคลุกทิ้งไว้ค่ะคลุกทิ้งไว้นะคะหยาบๆนะคะแล้วก็เอาคลุกไว้ค่ะเครื่องที่ตำไว้บีบมะนาวคลุกทิ้งไว้ใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เอาวันนี้ไม่มีส้มเขียวหวานก็เอาน้ำตาลตะโนดนะคะลงแล้วก็เติมน้ำซุปหน่อยค่ะเขาจะได้มีน้ำเอาน้ำซุปละลายนะคะน้ำซุปที่เราต้มไว้ในตู้นะคะก็เอาละลายเขาจะได้มีน้ำแล้วก็ตักวงผสมค่ะเยอะค่ะฉะนั้นชิมแล้วมันจืดไปนิดก็เติมน้ำปลานะคะค่ะก็จะได้ผักนึ่งกับผักสดนะคะมีแครอทอย่างเดียวที่เราซื้อนอกนั้นก็ผักที่สวนนะคะนี่ค่ะตอนน้ำพริกก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะใส่ตะลิ่งปิ้งนะคะกับกุ้งแห้งน้ำพริกตะลิ่งปิ้งค่ะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกำลังใจกับป้าน้องนะคะจะกินกับปลาทอดก็ได้นะคะหรือไข่เจียวก็ได้ปลาย่างก็ได้นะคะแต่เย็นนี้ป้าน้องไม่กินเนื้อสัตว์จะกินแต่ผักค่ะได้จะแค่กุ้งก็พอแล้วนะคะ